แปลไทยด้วยเพจกีวีมังงะสบายสบายฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับมึงจะยิ้มทำซากอะไรวะต้องก็อยู่กับพี่อ่ะกูเป็นเด็กดีมาโดยตลอดเพราะงั้นถ้ามึงจะใส่ร้ายกูก็แล้วแต่นะแต่ถ้าเอาตื่นมาแล้วเนี่ยกูก็จะบอกว่าเธอว่ามึงรู้เรื่องที่เราคบกันแล้วมึงก็บุกเข้ามาทำร้ายกูแต่ไม่ทันระวังจนต้องแม่เอาถลกไปแล้วมึงก็จะกลายเป็นคนที่ทำร้ายเธอมึงคิดว่าที่นี่ไม่มีกล้องจนปิดเรื่องไงวะนึกก็ได้พอดีเลยว่าก่อนหน้านี้ทำอะไรไว้นะพอดีก่อนหน้านี้แฮกระบบกล้องจนปิดเรียบร้อยแล้วอะเพราะงั้นมีอะไรที่ต้องพูดอีกหรือเปล่ามีแค่เราสามคนเท่านั้นแล้วกล้องจนปิดมันพังหมดแล้วอีกอย่างกูก็ได้รับความบาดเจ็บด้วยมึงคิดว่าเธอจะเชื่อใครอะมึงคิดจะทำอะไรกันแน่วะไม่ทำอะไรหรอกมึงก็แค่เอาปืนมาให้กูแล้วกูจะไปส่งเธอที่บ้านเองแล้วทุกคนก็ทำเหมือนเรื่องวันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกูเองก็มาแลกเปลี่ยนที่โรงเรียนนี้แค่ครึ่งเดือนเท่านั้นตอนเอาไปเรียนกูก็อยู่กับกูแล้วโรงเรียนก็เป็นเวลาของมึงกูว่าเรื่องนี้เราก็วินวินนะแล้วทำไมกูต้องเอาให้มึงด้วยอ่ะเวลาหลังเลิกเรียนเอาก็ไปทำการบ้านอยู่กับที่จริงดีตลอดทำไมมึงไม่ไปคุยกับที่จริงหรือเด็กวะกูแฮกระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทที่จริงเสร็จแล้วสร้างปัญหาพวกมันเรียบร้อยมันจะได้ไม่มีเวลามาวุ่นวายกับอาวะถึงเวลานั้นมึงก็ไปเด็กกับอาวเองเอาไงล่ะกูจะใส่เสื้อผ้าเอาเองเดี๋ยวพอมึงออกจากเรียนแล้วมึงก็บอกว่ามึงไม่ว่างแล้วเดี๋ยวกูไปส่งตัวที่บ้านเองกล้วยมึงได้แค่นี้ทำไมตับตามทุกอย่างก็ยกเลิกห้ามทำอะไรเอาเด็ดขาดนะเสียวไปเลยเว้ยมั่วๆตัวนี้เก่งมากเลยนะเรื่องคบผู้ชายเยอะแยะขนาดนี้ก็ช่างมาเถอะถ้าโดนผู้ชายมอมยาจนกลายเป็นแบบนี้ฉันไม่โอเคเลยยี่สิบนาทีเท่านั้นมึงต้องไปส่งเอาที่หน้าโรงแรมภายใน20 นาทีไม่งั้นกูขึ้นมาได้ไอ้ที่โอแม่อยู่ตัวหน้าเอาแม่ก็เอาแต่ตอแหลไปวัดพี่ครับเสียโอไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นขอแค่พี่มีทิ้งเสียโอก็พอแม้ว่าจะต้องเป็นที่หนึ่งในตัวเลือกของพี่ผมก็ยอมและยอมที่จะรอเป็นคนสุดท้ายให้ได้เลยหนึ่งนาทีต่อมาพี่ตื่นแล้วหรอครับทำไมฉันถึงนอนหลับไปแบบนี้ล่ะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะพี่กำลังคุยกับผมอยู่ดีๆหลังจากนั้นก็หลับไปเฉยเลยอะผมก็เลยเรียกหมอมาดูอาการพี่เมื่อกี้ก็บอกว่าร่างกายพี่อ่อนแรงมากแล้วก็มีเรื่องเครียดก็เลยเป็นลมไปนะครับวันต่อมาวันนี้ฉันจะเป็นคนบรรยายในวิชาการแสดงให้กับทุกคนเองนะจะว่าไปบทหนังเรื่องนี้ก็ดีมากๆเลยล่ะเหล่านักแสดงกับพ่วงกับก็ทำงานกันหนักมากเลยทีเดียวแถมบทของฉันในเรื่องนี้ก็คาบเกี่ยวระหว่างช่วงวัยรุ่นกับช่วงวัยทำงานด้วยนะไว้ทำงานนะฉันจะเป็นคนเล่นเอง
แต่ว่าตอนนี้เรายังรับสมัครคนมาแคทบอทที่เป็นวัยรุ่นอยู่เลยแหละแต่พอดีว่าช่วงนี้ฉันเห็นคนที่พอจะมีเวลเล่นบทนี้ได้พอดีเลยฉันกล่าวว่าจะแนะนำให้พ่วงกับลองพิจารณาดูมั่วว่าตัวใหญ่จะเป็นนักแสดงหรือเปล่าวะคำแนะนำของฉันเนี่ยเธอคิดว่ายังไงบ้างหรอฉันไปคุยกับบริษัทให้ได้นะแล้วบอกพวกเขาว่าเธอเป็นรุ่นน้องคนสนิทของฉันเองแล้วก็ใช้ผู้จัดการคนเดียวกันกับฉันไปเลยว้าวโชคดีชะมัดเลยอะสุเนียสุดโดดเด่นในวงการบันเทิงจริงๆนะถ้าเกิดว่าได้อยู่กับเธอแล้วก็ยังไงชีวิตก็ดีขึ้นเห็นแต่ทำไมถึงได้มาสนใจนักเรียนม.ปลายแบบนี้ล่ะก็เพียงแค่หัวเอาไปยังหน้าตอบมาชนนั้นแบบนี้ต่อไปจะทำอะไรมันก็ง่ายขึ้นทุกอย่างไม่ใช่เหรอฉันเหนื่อยไปเยอะแล้วถือว่าที่ฉันต้องนั่งอยู่ในจุดที่มันมั่นคงแล้วสักทีและต่อไปเวลาคิดจะทำอะไรนี่มันก็คงง่ายมันปลอกด้วยแล้วล่ะขอบคุณนะคะครูสู้ที่หวังดีแต่ฉันไม่สนใจวงการบันเทิงหรอกค่ะอีกอย่างฉันกลัวว่าจะทำให้ชื่อเสียงของคุณต้องเสื่อมเสียเอาวะกังวลเรื่องเรียนหรือเปล่าเพียงแค่เธอไปยังหน้าตอบมาเท่านั้นที่จะเป็นคนจัดการทุกอย่างให้เธอเองอีกอย่างนะนางของเราจะเปิดกล้องแล้วในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนพอดีเลยด้วยคิวเธอก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่แค่10 กว่าวันก็เรียบร้อยแล้วล่ะไม่มีทางกระทบต่อเรื่องเรียนของเธอแน่นอนกูชูคะไม่พิจารณาพวกเราบ้างหรอคะแล้วพวกเราจะไม่ค่อยสวยเท่าดาวโรงเรียนแต่ว่าเราก็เล่นได้เหมือนกันนะคะไปเล่นเป็นเอ็กต้าอะไรแบบนั้นก็ได้นะแน่นอนสิจ๊ะขอเป็นแก้วอายอมตกลงถึงเวลานั้นจะได้พวกเธอไปเล่นด้วยแน่นอนเพราะว่าอย่างไรที่เธอแนะนำพุ่มกับอยู่แล้วทุกคนไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยนะฉันจะจัดการให้เองว้าวอาวาวตกลงเถอะนะเรื่องดีๆแบบนี้จะดังเลยเพื่ออะไรก่อนเนี่ยเดี๋ยวก็เราจะได้ไปออกทีวีด้วยกันทั้งห้องเลยไงฉันงั้นเสี่ยวโอครูครับคาบนี้ต้องสวดเกี่ยวกับบุคลิกภาพในที่สาธารณะไม่ใช่เลยก็แค่อยากจะให้โอกาสดีๆกับนักเรียนนะมันเสียเวลามากเลยเหรอโอกาสแบบนี้มันหายากนะก็แค่อยากให้มั่วเอาได้เห็นภาพเท่านั้นเองเพราะว่าถ้าเกิดปฏิเสธเนี่ยน่าเสียดายไปทั้งชีวิตเลยนะแต่เมื่อกี้ผมได้ยินว่าเธอไม่ยอมตกลงนี่ครับเพราะงั้นครูใจเธอตอบตรงใจกับครูงั้นเหรอหรือจะยังไงดีล่ะครับฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นนะจ๊ะเอาคิดยังไงเหรอเหมือนว่าผู้ชายที่ฉันเจอพร้อมกับเธอที่สนามม้าตอนแล้วนะก็จะเป็นคนที่ลงทุนในหนังเรื่องนี้ด้วยนะเมื่อว่าฉันว่าเธอควรจะลองพิจารณาดูอีกครั้งก็ดีนะจ๊ะยินดีคิดจะเรื่องที่จริงดิ่งมาขู่ฉันงั้นเหรอครูสู้ค่ะฉันไม่ได้สนใจในวงการบันเทิงฉันแค่อยากเรียนให้มันดีเท่านั้นแล้วก็สอบติดมหาลัยและสาขาที่ฉันอยากเรียนขอบคุณที่หวังดีกับฉันนะคะทำไมถึงไม่สนใจล่ะวงการบันเทิงไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เธอคิดนะอีกอย่างมันก็มีฉันทั้งคนถึงมีอะไรต้องกลัวแล้วแต่หน้าตาดีขนาดนี้ถ้าเกิดว่าไม่เข้าวงการบันเทิงและไม่ได้ทำให้ความสวยของเธอให้คนทั้งโลกประจักษ์แบบนี้มันน่าเสียดายมากกว่าหรือเปล่าฉันพลาดโอกาสไป2 ครั้งแล้วครั้งนี้จะพลาดไม่ได้เด็ดขาดถ้าพูดแบบนี้งั้นผมคิดว่าครูสู้ก็น่าจะรับบทเป็นแม่บทนะครับไม่ว่าหน้าตาจะดีแค่ไหนแต่ว่าในใจนั้นก็ไม่ได้ดีเหมือนหน้าตาเพราะว่ามีอีกบุคลิกที่ฝังเอาไว้ข้างในไม่ใช่เหรอ ใช
จะเย็นไว้ก่อนตุ้ยต้องจะเย็นเอาไว้ก่อนนะเลิกเรียนได้พี่ครับขอตัวเดี๋ยวครับเจออะไรแบบนี้ผมไม่ได้ที่จะทำอะไรบ้างตอนผมอยู่ที่โรงเรียนตัวเองก็เป็นแบบนี้แหละเมื่อกี้ผมทำลงไปนี่มันทำให้พี่ลำบากใจหรือเปล่าถ้าเกิดว่าผมทำไม่ดีผมจะรีบไปขอโทษครูสู้เดี๋ยวนี้เลยครับเสี่ยวโอที่เสี่ยวพูดแบบนี้แสดงว่าเขาไม่ได้อยากจะให้คนอื่นต้องเข้าใจผิดเรื่องของเราเขาเสียใจคำพูดของฉันเสมอไม่ทำให้คนอื่นรู้ว่าเรากำลังคบกันอยู่เด็กดีค่ำคืนนี้ไม่ได้ที่จะนอนหลับจังเลยอ้าวๆเธอมานอนเป็นเพื่อนฉันดีไหมย่าอ้าวๆเธอดูสิฉันแต่งรูปโคตรฮาเลยไหนขอลองบ้างนางฟ้าคนสวยนอนไม่หลับเลยจ้ามานอนก่อนหน่อยสิสนุกจังเลยอ่ะส่งติ๊งดังที่จริงดิอีกสิบห้านาทีเจอกันทำไมจู่ๆที่จริงหนีตัวส่งก็ความหมาฉันล่ะนะแย่แล้วจะส่งผิดคนเหรอเนี่ยนี่เขาจะหมาจะจริงๆงั้นเหรอจะต้องรีบสว่างก่อนจะต้องอธิบายฮัลโหลที่จริงหนีคือฉันส่งผิดนะนายไม่ต้องมานะเมื่อกี้ส่งไอ้เพื่อนสนิทฉันนะคนที่นั่งเรียนอยู่ข้างๆฉันนะผู้หญิงที่สวยๆอ่ะแล้วก็มันเป็นเรื่องผู้หญิงก็คุยกันก็เลยตามนั้นนะถ้านายไม่เชื่อฉันเคลียร์ไปดูก็ได้นะต่อจากนี้ห้ามส่งรูปอะไรแบบนี้อีกส่งให้ผู้หญิงด้วยกันก็ไม่ได้เข้าใจแล้วค่ะงั้นนายไม่ต้องมานะมันดึกแล้วว่ะฉันจะนอนแล้วนะก็รีบนอนนะน่าเสียดายที่ฉันอยู่บนรถแล้วสิอีกสิบนาทีเจอกันนะฉันขอเห็นหน้าเธอผู้หญิงดีที่จริงลินมัวว่าฉันคิดถึงเธอจังเลยก่อนหน้านี้เวลาเลิกเรียนก็ต้องไปทำงานบ้านที่บ้านของที่จริงลินตลอดแต่ว่าหลายวันมานี้เขายุ่งเรื่องงานก็เลยไม่มีเวลาเลยเพราะงั้นฉันก็เลยไม่ได้เจอเขามาหลายวันแล้วเหมือนกันเข้าไปเถอะฉันไม่รบกวนเวลาพักผ่อนของเธอแล้วเลยถ้างั้นจะกลับแล้วนะโอเคไหมวันนี้ก็ไม่จูบฉันก่อนงั้นเหรอตอนนี้เสร็จของที่จริงหินแล้วเนี่ยเขามาไกลขนาดนี้จะปล่อยฉันไปง่ายแบบนี้เลยเหรอมันแปลกจังเลยก็ไปเถอะอย่างถือว่าวันนี้ที่จริงหินแปลกๆไปป่ะหรือว่าเขาคิดจะทำอะไรอยู่จะว่าไปก็อาจจะเป็นไปได้นะคะผมว่าแล้วไงจุ๊บพลังด้านลบของที่จริงหลินลดลง10คะแนนเอาวะด้วยอีกเดือนเด้อเธอจะอายุครบ18แล้วดูแล้วค่ะโอ้เย่แปลว่าลดลงแล้วถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปก่อนหน้าที่ฉันจะอายุครบ18แปลว่าลดของทุกคนก็จะลดลงเหลือศูนย์แล้วล่ะฉันกลับแล้วนะกลับบ้านดีๆล่ะลา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 กลับบ้านกลับบ้านจะได้กลับไปยังโลกของฉันแล้วก้นยังเอาเดียเลยเหมาะสมกับฉันที่สุดแล้วเลยวันแรกเปลี่ยนวันสุดท้ายหลายวันที่ผ่านมานี้ฉันเอาแต่ทำทุกอย่างเพื่อที่จะลดพลังด้านลบของทุกคนให้ได้ฉันยุ่งจนไม่มีเวลาคิดมากเลยแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วล่ะตอนนี้พลังด้านลบของทุกคนลดลงเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้สูญเสียเหลือแค่7คะแนนเท่านั้นตอนนี้อาจารย์ทุกจะไปแล้วนะทุกคนเพื่อที่จะเป็นการขอบคุณทุกคนคอยสนับสนุนมาโดยตลอดเป็นเวลา1เดือน
าจารย์สู้ละเอียดจะพาทุกคนไปฉลองในคืนนี้นะจ๊ะถ้าใครอยากจะไปร่วมงานก็ลงชื่อที่หัวหน้าห้องได้เลยนะอยากไปว้าวเจ๋งจังเลยอาวารีนว่านักร้องที่ฉันชอบก็ไปร่วมงานนี้ด้วยนะเธอไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยได้มาเธอได้ลายเซ็นของเขานะได้เลยว้าวคึกคักกันจังเลยฉันมาอยู่ที่นี่ตั้งเดือนนึงพยายามแต่ไม่หมัวหามันโดนจับได้มาโดยตลอดแต่ไม่เคยทำสำเร็จสักครั้งคืนนี้มันเป็นโอกาสสุดท้ายของฉันแล้วฉันจะพลาดไม่ได้อีกงานเลี้ยงที่สวนซุยวิลล่าดูแล้วใช่ไหมต้องทำอะไรบ้างดูแล้วครับเรื่องแค่นี้ไว้ใจผมได้เลยไปเถอะถ้านายทำสำเร็จจะตบรางวัลให้นายอย่างงามเลยแหละเอาวาดูด้วยสินั่นไงล่ะอากวงอ่ะเธอพาฉันไปขอลายเซ็นคนหน่อยสิได้เลยสวัสดีค่ะฉันชื่อสุจินเป็นแฟนคลับของคุณนะคะฉันขอลายเซ็นคุณหน่อยได้ไหมคะรบกวนเขียนชื่อฉันลงไปให้หน่อยนะน่ารำคาญจังเลยมาขอลายเซ็นอีกแล้วนี่รู้ว่าสูตรเดียร์ทุนนี่มันต้องการอะไรกันแน่นักเรียนมาเยอะแยะขนาดนี้จะเซ็นให้จนเมื่อยมือไปหมดแล้วฉันอุตส่าห์จัดที่ให้ขนาดนี้แล้วให้เด็กพวกนี้มันมาได้เที่ยวเล่นทุกคนถือว่าไม่เลวแล้วอ่ะเสร็จแล้วไปบายเอาวะคราวนี้ฉันจะคอยดูว่าแกจะแก้สถานการณ์ยังไงถ้าคราวนี้เรื่องของแกไม่แดงอีกจะยอมทิ้งชื่อของฉันไว้ที่นี่เลยแย่แล้วแย่แล้วเที่ยวกับสูตรเสือกระโดดพร้อมกันเลยเหรอเนี่ยแบบนี้ฉันแย่แน่ถ้าฉันเป็นลมตอนนี้เลยยังทันอยู่ไหมเย่าว้าวเป็นไรหรือเปล่าแล้วตอนนี้ฉันจะแกล้งเป็นลมต่อหรือว่าควรจะฟื้นดีแล้วอ่ะฉันควรจะยังไงดีหลีกไปว้าวขอโทษนะแย่แล้วเมื่อกี้เป็นลมไปจำเป็นไม่รู้เรื่องไปก่อนไม่งั้นทุกคนที่นี่ได้รู้แน่ว่าฉันคบซ้อนแล้วแฟนฉันทั้งสองคนก็มาช่วยฉันผายปอดเนี่ยแล้วแบบนี้ฉันควรจะเลือกยังไงต่อเลือกทั้งสองเลยดีไหมหรือว่าเราสองคนจะต้องแบ่งกันอีกแล้วอ่ะ